สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับ MTM Minecraft ค่ะเราอยู่กันในเกม Subsistence ซึ่งเรามาเล่นกับเพื่อนๆในหมู่คณะเราเนาะก็เป็นการเล่นที่แบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่ค่ะก็คือเป็นการเล่นที่เป็นการเล่นส่วนตัวเนาะแต่ก็ได้อัดคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะจากที่เห็นในคลิปค่ะมิวจะเรียกตัวเองว่าทูหรือว่าปะทูเนาะเพราะว่าปะทูนี่ค่ะเป็นชื่อ Steam กับชื่อในเกมของเรานั่นเองดังนั้นเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนในเกมที่รู้จักกันก็จะเรียกว่าทูหรือว่าปะทูนั่นเองที่ตั้งชื่อปะทูไว้ค่ะเพราะว่าเวลาที่คนเห็นชื่อเราตอนคืนเขาก็จะได้แบบเกิดความรู้สึกหิวเพราะว่าแบบปะทูทอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นการตั้งชื่อแบบยั่วน้ำลายคนอื่นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ทูกลับมาแล้วดีจ้าทูว่านะถ้าเรามีลูกธนูขนาดนี้มันต้องมีธนูใช่คุณดิษเรื่องสตรีมเพราะว่าปกติถ้าเกิดสตรีมภาพด้วยเครื่องเดียวอ่ะมันต้องดีเลย์อะไรไงแต่เนี่ยถึงภาพมันจะแค่10 FPS ก็เหอะว่ามันก็แต่ทูก็ยิงได้ดิใช้วิธีทูบัคเนี่ยบัคหินอ่ะใช่ใช่ไหมแถวเนี้ยแต่ทูอยากจะได้ธนูหน่อยการแค่คราฟไว้ที่บ้านเพราะทูไม่ได้ตั้งใจถือคือเอ้ยทำไมไม้เหลือแค่58เอาไปใส่นี่เปล่าเอาไปทำเอ้ยใส่นี่มั้ยไม่เดี๋ยวทุกครั้งนี้ก่อนใส่เตาไฟนู่นๆๆอ๋อทีวีไม่ขวานนี่คือขวานตอนนี้เรามีธนูกี่อันแล้ว2อันใช่ไหมก็คราฟไว้อีกสักหนึ่งอันแล้วกันเผื่อไว้สำรองไว้อ่ะจะได้มีอะไรเป็นงัดกับฮันเตอร์มันใส่แต่มันใส่นี่ได้กันโอเคเนื้อไก่หม่ำเลยจะเข้าไปจะตายไม่ได้นอนอยู่บ้านฮันเตอร์ด้วย อ๋อนี่ไม้ใช่ไหมโอเคว่าให้มองไม่เห็นเพื่อนด้วยฮะโอเกมก่อนมึงเอาเข้าเกมใหม่ดิวันนี้ไม้108ใช่ไหมดีไม่ทูแค่จะเช็คจำนวนไม้เฉยๆมึงเห็นใครบ้างอะปูเห็นใครทางจอเข้ามาได้ไหมเห็นหมดแล้วตัวคนนี้ทำคอมมาก็แรงเอามานั่งดูไลฟ์ไม่ได้นะครับมันต้องมาเล่นด้วยเองนั่นเล่นกับมือนะสองร้อยสามสิบเก้าบาทน่าจะประมาณเนี้ยห้าเก้าสองร้อยห้าสิบเก้าเปย์หน่อยเปย์อะไรนะตอนนี้เปย์ไม่มีนะไม่มีนอนแล้วเนี่ยคุณนิดเอาชิ้นส่วนคุณคอมคุณนิดไปขายสักชิ้นหนึ่งโอ้ยโดนยิงโอ้ยโอหมีใครยิงโอ้ยโดนยิงเตอมาขโมยขี้เท่าบ้านมันอยู่แป๊บนึงเพราะได้ยินเสียงโดนยิงตรงนี้เราก็คิดว่าได้ยินเสียงธนูอ่ะยิงกองโจรนี่หว่าไปแล้วดิโอ้ยหมีก็มาหมาก็มีหน้าที่เขาถ้าหมีกลับบ้านไปเอาธนูก่อนตามความเชื่อฆ่าแต่หมาล่าแต่หมีเนื้อเพียบเลยเนื้อพอกินไหมอ่ะพอไม่ต้องเนื้อเยอะอย่างนี้เดี๋ยวคงเย็นตัวเย็นยังไม่เอาเลยเฮ้ยมีคนล่าหมีมาขึ้นไปก่อนทำไม่นี่ต่อแล้วกันแล้วใครเขามานั่งว่ายน้ำเล่นอยู่เนี่ยซ่อมบ้านอ๋อซ่อมบ้านใช่แล้วย้ายมุมบ้านอยู่โอ้ไม่ได้ติดอะไรรอติดนี้หรือวะผมมีความชอบบีเล็งลำบากการทักทายเฮ
เมื่อกี้ดีกว่าว่าดิหากว่าโอ้ยก็ผิดอุ้ยตรงนี้ขึ้นลำบากเดี๋ยวทูย้ายก่อนแล้วมันจะเมาคือไหมเนี่ยอ๋อเราสร้างเข้ามาด้านในก็กดผิดอะไรแม่เอาลูกธนูบ้างบีมันหน่อยนึงสองอันพอเดี๋ยวนี่กะไม่มีความผิดพลาดไปลาลาเฮ้ยโอ้เป็นบันไดทางขึ้นบ้านที่น่าจะต้องแก้ไขอยากเห็นนะตอนนี้นี่มันพีระมิดข้างในพีระมิดที่มันเนี่ยปริศนาพีระมิดมันไม่แจ้งแสดงว่าบ้านอยู่ในน้ำฮันเตอร์ไม่แจ้งเพราะว่าเราไม่โดนตีใช่ปะไม่โดนฮันเตอร์แต่ทำดาเมจที่บ้านทำไมทูวานตัวนี้ไม่ได้เลยไม่อยู่ตีบ้านไหมบีไม่ตีนะไม่ยิงแต่คนอ๋อนี่เต็มนี่เต็มกดผิดตอบอะไรทิ้งไปอ่ะโอเคไม่รู้แต่คนที่ถูกล้อมาแล้วอ่ะต้องไปสักอย่างแน่ๆตอบอะไรทิ้งไปอ่าลูกแบ่งให้ทางขึ้นบ้านใหม่ละน่าจะมีหลอดไฟสักหลอดนะไม่ติดดาบสิอ๋ออารมณ์เหมือนโยนเหรียญลงสระน้ำเนี่ยเดี๋ยวรอเช้าก่อนค่อยไปหาสัตว์อีกขออนุญาตกินแคบหมูแป๊บนึงลูกธนูตอนนั้นเห็นมี14-15ดอกในกล่องตอนนี้ไม่มีแล้วขออนุญาตยิงสองคนนี้ทิ้งได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกลางคืนด้วยนี่คือชาเลนจ์ครับผมผู้แรกครับผมบีกับเจดครับผมผู้แรกอ่ะผู้แรกคล้ายไอ้ที่มันจะมันหวานปะช้ำๆปะใช่ใช่แล้วมันพูแลเอ้ยถามต้องให้ตอบจริงๆเลยคนนี้เนี่ยต้องส่งไปแล้วต่อไปที่สร้างจะเป็น power storage แล้วก็ mass storage สตาร์ทในตัวครับก็สร้าง circuit board ดูฟ้าเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าแต่นี่ชี้ข้างหน้าใช่ไหมนี่ชี้ขึ้นฟ้าครับคอนด้วยนะนั่นเนี่ยครับคอนนะพลังงานพอไหมพอได้แป๊บ250โอเคบีครับทูครับใช่ไหมไม่ทูพลังงานยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเลยพลังงานอะไรก็ของที่ตัวมีใช่ไหมไม่มีไม่ได้เตรียมของในตัวพลังงานที่ผมค้าเองครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเชือกหายไปไหนหมดแล้วเหรอไม่มีอะ
คครับเชื่อหนักไหมครับเอาเชื่อเป็นหลักก่อนเดาว่าเชือกนี่หายไปกับลูกธนูแน่ๆธนูไม่ได้ใช้เชือกลูกธนูไม่ใช้ไม่ได้ใช้แล้วเชือกหายไปไหนอันนี้มันมีหรือว่าทูใช้เชือกจนหมดไปเองงงสับสนกับชีวิตไฟเบอร์เขามีมันแยกกล่องกันอยู่มี53อันพริกหนุ่มบูดอ่ะตีแร่ดีกว่าเดินเรื่อยๆนั่นแม่สิไออั่วอ๋อไม่ใช่ที่ผลิตพลังงานยังมีน้ำมันอยู่แต่ก็มีน้ำมันมาเพิ่มก็จะดีหาเจ้ขุดน้ำมันเดี๋ยวหาหินน้ำมันอ่ะมันเป็นก้อนสีดำๆอ่ะได้อยู่ได้นานปะมาอยู่เขาหิมะเขาหิมะเหรอเอาตัวอะไรไปด้วยเอาตุ้มไปต้มไปนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเอาจิงโจ้ไปด้วยขุดไม้มีคนเล็กนะหนูรอแล้วก็มาดีครับนี่ไปเรากดผิดมันยิงธนูใส่เพื่อนแล้วมันเก็บธนูได้ป่าววีไม่ได้โดนค้อนไปรวมอุปกรณ์นี้ค้อนอยู่กล่องสองทางซ้ายเอ้ยกล่องสองต่อไปก็เป็น power ตอนคืนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยนอกจากรอให้มันเช้าครับไม้แพงไปไหนแล้วกันแล้วก็เชือกนี่คือครับขอแล้วยังเจ็ดครับแล้วครับแล้วอยู่กล่องเครื่องมือโอเคเดี๋ยวโทรซ่อมบ้านก่อนนักล่าชอบตู้เย็นนะเอ๊ะเอ้าทำไมไม้อ๋อนี่กระตะปูซ่อมบ้านก่อนดีกว่าร้อยห้าสิบแล้วโอเคแล้วแจ็คพิมพ์คำสั่งแอดมินอ่ะไม่มีอ่ะดิมันมีให้มันมีขึ้นเป็นหัวข้อเซิร์ฟเวอร์แอดมินนะแต่ว่าโอ้โหประตูเหลือ300มีมุมไหนพังอีกเนี่ยว่าทำอะไรไม่ได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วแหละต่อตาไปก็สร้าง power storage ประตูจำเป็นไหมหรือไม่จำเป็นยังอ่ะเพราะมันไม่ขึ้นมาใช่ไหมไม่ขึ้นก็ไม่ต้องแค่เอาไว้แบบทำบ้านให้ดูเป็นบ้านเลยข้าวสองเจ็ดข้าวสิบเจ็ดแล้วไม้เหลือน้อยลงนิดนึงเดี๋ยวดับหาของLet's go.
คเอาละก็ไปเถอะเฮ้ยคนข้างนอกผู้ตัดไม้อ๋อผู้หญิงเปล่าผู้หญิงผู้หญิงถ้าผู้หญิงก็ไม่ใช่ฮันเตอร์แหละเพราะฮันเตอร์ไม่มีผู้หญิงไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่อยากลงฝั่งนี้เลยลงฝั่งนี้กูโดนยิงทุกทีลงหลังบ้านด้วยมีหมีอยู่นะตรงบ้านด้านซ้ายเราให้บีไปจัดการนะใครอยู่บ้านฝากเอาไม้ใส่เตาให้หน่อยอ๋อทูใส่แล้วก่อนที่ทูจะมาแต่ที่จริงจะดูจากระยะเวลาการเผาไหม้ในเตาเนี้ยเตาหนึ่งเนี้ยมันน่าจะอยู่ได้แบบ2วัน2คืนนะใส่เผื่อไว้ดีกว่าโดยที่ตอนเย็นมาแบบปึ๊บแล้วอ่ะถึงค่อยเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทูก็ใส่เรียบร้อยแล้วแหละเตามันดีกว่าเดิมใส่วะดีว่ากันไอ้นี่อ่ะกันเหนียวกันอะไรเอ่ยกันเหนียวกันเหนียวเดี๋ยวมันหมดจะทำอะไรวะเนี่ยหาไก่เดินหาตะกระต่ายเฉยเลยเดี๋ยวไอ้ปูถ้าจะกันเหนียวจริงลองทาแป้งไหมฮะ ว่าไงนะเพื่อนโอ้ยกันเหนียวไงเหมือนมือติดยามะละกออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยคุณนี่เข้าใจอ่ะเอาใหญ่ก็ตอบให้ทูฟังหน่อยดิทูรู้อยู่ก็ถ้ามันเหนียวมันก็ต้องใช้แป้งให้มันหายเหนียวใช่ไหมใช่แต่มุกมันไม่หามันรู้ไม่มีใครเก็ตตอนนั้นยังไงคุณนี่เปิดรอบมาแล้วเนี่ยผู้ชายใส่เสื้อตัดไม้อยู่ไปเสียงเกงอ๋อที่ผมพบคนแรกบีเมื่อกี้มุกเมื่อกี้บีนั่งขับตัวโก่งเลยถ้าเปิดไมค์มานี่คือแบบแตกน้ำหมาไม่เดี๋ยวทูตัดไม้เองก็ได้ไม่ต้องตัดไม้นะมอบหน้าที่ให้ทูแล้วไม่ต้องห่วงไม้วันละ300ไม่ทูจะแค่ตัดไม้ให้มันแบบทุกวันไม่ต่ำกว่าไม้ไม่ใช่ไม้ในกล่องอ่ะให้ไม่เหลือต่ำกว่า100โอ้โหสุดยอดเลยทูไว้แค่เอาไม้ในกล่องให้มันแบบไม่ลดต่ำกว่า100ก็พอแล้วตัดไม้เนี่ยนะปู่บิวเวอร์ป่ะตัดไม้เดี๋ยวนี้มาใช้นี่ละเล็บยาวอ๋อแรกๆก็ใช้แมงมอสมันลดน้ำหนักได้ฮะแมมมอสลดน้ำหนักได้เวลาตัดไม้ลดความอ้วนเหรอครับผมนี่ก็ครับไปสุ่ม4สุ่ม5นี่มันคืออาร์คใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นใช่โอ้พอไม่ค่อยเก่งขนาดโอ้โหใครมีเชือกให้มั้งวะเนี่ยจะเกี่ยวขาไก่ไม่เจอกล่องไม่เจอแน่รอบนี้ไม่มีกล่องจริงๆนะเนี่ยอืมกล่องหายากมากเดินทับเลนไข่ไปเนี่ยไม่นะนี่ออกมาไม่ใช่ทูแน่ทูตัดแต่ไม้นี่ออกมาบริเวณแถวดินน้ำแล้วอะนี่เดินมาเจอแต่แก๊งหมีทุกทีจะเดินรอบหนึ่งจะได้กล่องอยู่ประมาณ5กล่อง
นี่ไม่ได้ทักกล่องเติมฟืนเรียบร้อยเดินตามดีไว้เนี่ยนี่ห้าร้อยห้าสิบสามดีแล้วเดินตามบีบีไม่กัดถ้าเดินตามทูนี่รับรองไม่หมาก็เสือเยอะเหลือเกินไม่หมาก็หมีรอฟังเสียงเลยร้องไอ้ทีไรโดนทุกทีเฮ้ยสองสามวันวันนี้ไม่โดนแล้วโอ้โหไปกี้ไอ้นี่อยู่เลยเดี๋ยวกองทหารนะเริ่มต้นมาก็ว้าวก็มันเข้าข้างหลังอะถ้ามันไม่เข้าข้างหลังก็ไม่เป็นไรหรอกมันควรมีแบบหมีกับหมาน่ะถ้ามีมารยาทนะมันควรเขียนจดหมายแบบคำเตือนมาส่งไปรษณีย์มาล่วงหน้าสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ไม่อ่านเราจะได้ไม่ตกใจก็มีมารยาทนะแต่แค่ทับคือเอาปุ้งตีนหมีจุ่มในน้ำหมึกอะแล้วประทับตามาก็นี่ไงเขามีแต่มารยาทเขาอาจจะต่างกับของบ้านเราก็ได้นี่ก็เห็นใช่ไหมเขาวิ่งมาถึงมาถึงนี่เขาจะมาเช็คแฮนด์ก่อนเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์แรงไปไหนเลื่อนหายไม่หายเดี๋ยวมีตกทีเนี่ยไก่หายมาถ่ายชีวิตได้หน่อยเบอร์ดี้ถือว่าน้อยมากนะเกมนี้ใช่น้อยมากอ่ะน้อยธรรมดาน้อยปอดๆเลยจะเป็นอาร์นี่น่าจะขึ้นหลักร้อยไปแล้วเนี่ยก็ขยันคู่จังเลยคู่เฮ้ยถ้าเป็นอาร์เท่าที่ทูเคยเห็นที่คนอื่นเขาเล่นกันก็เอาสัตว์ไปเก็บเบอร์รี่ก็ได้ทีละเยอะๆเลยไม่ใช่เหรออ่าใช่แต่มันได้เยอะแต่ใช้เยอะใช่ไหมอ่าตอนเริ่มเกมอะไรเงี้ยเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยเอาชีวิตรอดได้เลยได้ถามเจ็ดได้เลยเจ็ดไปมาแล้วโธ่แต่ทูก็อยากเล่นพิกอาร์คนะแต่ไม่ได้อยากจะเล่นอาร์คเราไม่ชอบเกร็ดไดโนเสาร์ทำไมครับผมมันดูแบบยิ่งยิ่งยิ่งไม่น่าไม่รู้สิเราเล่นอาร์คกันเลยไม่หรอกก็ไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็คือไม่รู้สิไม่รู้ลวดลายไดโนเสาร์อ่ะโอ้ยโดนหมากัดคน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 ตัวคนคนแต่ถ้าเป็นพิกอาร์คก็น่าสนใจต้องบอกว่าเล่นแต่พิกเซลมาจนแบบเคยชินแล้วมั้งรับภาพแบบปกติไม่ได้ชินสายตาไปแล้วอ่ะบีมีของจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวผมจะกลับบ้านอะหิวเกินฉันจะไปตายไหมครับของมาฝากถ้ามีไขมันก็ลองออกกำลังกายดูอะไรนะ ขออีกทีนึงเพื่อนไม่เอาอะมุกไม่ค่อยไม่รู้ว่าจะหาไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่คุณนิดคุณนิดจะหาทุกอุ๊กอย่างนี้ไม่ได้คุณนิดต้องไปซื้อเกมมานะคุณนิดซื้อเกมบวกไมค์ใช่แล้วฝากซื้อหูฟังให้ผมด้วยหูฟังผมไปแล้วเนี่ยดังข้างเดียวจอทีวีไงแต่จอทีวีนี้คุณนิดก็ต้องเล่นห่างจอเยอะเลยดิรีบอกจอ14นิ้วว่าทีวีนี่มันไม่ไม่งั้นมันทีวีมันไม่มันอะไรนะแสงมันไม่ค่อยสนองสายตาระยะใกล้อ่ะไปก็ซื้อแผ่นมาใส่ก็ได้ทั้งนั้นอ่ะคุณนิดบอกว่ามันเวียนหัวจอทีวีเด็กที่แปลว่าขานะเซเปม
ช้าถูกไปพีชีพดีกว่าโอ้กล่องทหารไม่มีกุญแจเปิดไม่มีกุญแจจะกุญแจก็ไม่ได้ไม่มีกุญแจเปิดกล่องทหารกุญแจคราฟไม่ได้ถ้าไม่มีไอรอนแฟกเมนต์คือมีสองทางก็คือเราจะต้องเสี่ยงเครื่องขุดเผื่อจะเจอไอออนหรือว่ามันจะสุ่มแร่หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ใครปิดเครื่องปุ๊บก็จะยาวเครื่องผลิตแร่เราต้องอย่าปิดนะเปิดไว้ตลอดเลยไม่จะเร่งเอานี่ไงตอนแรกจะเร่งเอา power power storage เพราะว่าจะได้ปิดตอนที่ยังไม่ทำงานจะได้ปิดเอาอะไรปะนี่คือจะเอา power storage ก่อนใช่ไหมมันเต็มแล้วน่ะเต็มใช่ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวครับให้มาเน็ตของทูไว้ในนี้โอเคเจ็ดถามว่าฟังหน่อยไอ้ไม่อยากทำเลยทำไมเจ๊สับทีเดียวทูตายแล้วทูสับเจ๊ทีเดียวไม่ตายหรือว่าผู้ชายเลือดเยอะกว่าถึกกว่าเหรออาจจะเลือดไม่ได้เยอะกว่าแต่ความสเตรนจ์มากกว่าแต่ผู้หญิงวิ่งเร็วกว่าใช่เหรอเป็นไปได้ไหมไม่สมมติสมมติทันเลยไม่มีแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการฆ่าคนแกเห็นกระเป๋าว่าเก็บเลยใหญ่ๆไม่เก็บเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวทูจะเดินหาของก่อนแถวนี้จะมืดแล้วนะของในตัวไม่มีอะไรไม่เห็นพระอาทิตย์เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดินหาของสักนิดนึงย่างปูย่างเนื้อใช่ไหมฝากดูหน่อยเดี๋ยวฝากดูอันนี้ด้วยนะพอที่เต็มดีกว่าคือถ้าเรากินอาหารเต็มกินผักเต็มอ่ะเราจะวิ่งได้แบบพรืดแล้วก็สำรวจได้แบบรอบแบบหาของได้แบบเต็มที่เลยนะน้ำไว้นี่นะเดี๋ยวจะเอาปูใช่ไหมฝากย่างเนื้อโยนเนื้อให้ดีครับดักหน้าแล้วต้องมาเป็นพ่อครัวด้วยโอเคเพื่อนนี่ไงจะมืดอะไรยังวะไว้ก็วางไว้ในตาไอ้ในข้างก็ได้ต้องมีหลายหน้าที่อยู่เว้ยพ่อครัวพร้อมดักหน้าใช่เบสคอมมานด์ยูนิตปรากฏแล้วไม่มีกล่องจริงๆนะเนี่ยกล่องหายากมากๆพูดว่าหายากก็ปรากฏมาใครเอ่ยผู้หญิงคนนี้เพื่อนกันเพราะฮันเตอร์จะไม่กระโดดโอ้โหแล้วก็ไม่มีฮันเตอร์ผู้หญิงแต่มันก็อดทั้งไม่ได้ไงเรารู้ว่าไม่มีฮันเตอร์ผู้หญิงแต่ก็เพราะเห็นคนอยู่ไกลๆก็แต่ผู้หญิงคนนั้นระวังให้ดีนะชอบยิงเพื่อนไม่มีกล่องอยู่ไหนเอ่ย
งไม่มีไก่ไม่มีแต่ไฟเบอร์นี่ปรากฏมาเรื่อยไฟเบอร์13อันเมื่อกี้อ่ะแต่กล่องไม่มีจริงๆนะเนี่ยเราต้องหากล่องให้ได้ค่ะแต่เมื่อกี้เจอแถวบ้านอยู่นี่กวางแถวบ้านต้องมีคนล่ากวางด้วยจะได้เอาเขากวางมาทำเป็นกาวเราจะวิ่งไล่สับกวางได้ไหมไล่มันแบบต้อนไปชนหินอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามอนเตอร์พวกสัตว์เกมนี้ฉลาดเนาะต้อนไปชนหินมันก็ออกได้เดี๋ยวออกตอนแรกคิดว่าจะต้อนมันไม่ได้มันจะวิ่งเฉียงวิ่งอะไรของมันไปเรื่อยเลยตอนแรกคิดว่าจะทำฟาร์เดเชอร์ว่าเป็นครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งรอไล่ให้มันเข้าไปข้างในอาหารอยู่ในกล่องนะครับต้องมีตู้เย็นไหมเนี่ยเดี๋ยวรอใจเย็นกันมีคนกระดูกครับตู้เย็นใช้พลังงานอย่างเยอะน่าจะคลามไม่ได้เร็วๆนี้หรอกเดานะรักษาเลยยืดจะตายพ้นจากความเจ็บปวดโอ้มีของในตู้ได้นะเนี่ยนี่จริงทูรู้ละแม่แทนที่เราจะวางพวกฟาวเดชั่นล่างนี้ใช่ไหมเราไปทำเป็นหลังคาชั่วคราวก่อนก็ได้ใช่นี่หรือจะวางตรงนี้จะได้ขึ้นง่ายกระโดดขึ้นได้อยู่แล้วก็เพราะว่าวางไว้ข้างล่างมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมก็วิธีนี้แหละหลังคงหลังคาพลังงานขนาดนี้ละเจนมันต้องอยู่อย่างอริยะหลอดไฟเดี๋ยวใจเย็นหลอดไฟเพิ่งใจเย็นเดี๋ยวเขาสร้างแมสกับโต๊ะครับกับที่จอดแรกแต่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวโคมไฟน่าจะต้องรอให้รอปิด power generator แล้วเดี๋ยวไม่ต้องใช้มันอ่ะเพื่อสร้างพวกอะไรนะแล้วเซลล์ไม่ก็เราจะบอกว่าหลอดไฟมันกินพลังงานแค่ 0.01 เองนะในขณะที่เราผลิตพลังงานได้ 0.33 แบบธรรมชาติไงหลอดไฟใช้ได้ครับไงถูกก็แค่ชอบหลอดไฟแค่นั้นแหละ ไม่จะจะเป็นอะไรเลย น่าทูทำไรทูว่ากล่องดอกไม่เห็นอ่ะกล่องอะไรทูตัดไม้กล่องดอกใกล้ทูเหรอไม่มีหายเอ่ยเก็บแล้วเก็บทูตัดไม้อยู่เนี่ยมีหมีอยู่ใกล้บ้านตรงเนี้ยน่ารักเลยเลี้ยงมัน คนนี้ก็น่ารักอย่างเดียวเลย
ตับรู้ว่าไปยังไม่ได้หนอนต้นไม้เลยใช่ไหมหนอนต้นไม้อยากถ้าได้ก็สามารถตกปลาได้มีอยู่5อันกล่องว่าจะมีโปรตีนขนาดนี้แล้วหนอนต้นไม้ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกมั้งกล่องของเดียวที่ต้องโดดก็จะได้ปลาโย่บังมุสกลับบ้านไปเลยนะเปิดกล่องไม่ได้เอ้ยนั่นไงตุกหน่วงไปหนึ่งทีนี่โปรตีนขึ้นมาแล้วเกมนี้ไก่เยอะอีกหน่อยฮะแหลมจริงๆไก่ไม่ต้องจะเลี้ยงก็ได้ขนนะได้ไข่มาทำอาหารเหรอไม่เท่าที่ทูจำได้คือมันเลี้ยงได้ไก่ให้มันแบบโตเลเวลสูงๆจากนั้นเราก็เชือดมาก็น่าจะได้ขนดีได้เนื้อดีเนื้อเกรดพรีเมียมน่าจะเป็นอย่างนั้นใช้เวลามันเถอะใช่แต่ทูก็เหมือนจำได้ว่าการเลี้ยงไก่มันเป็นช่วงที่ทูทำตอนที่มีของแล้วพืชผักปลูกได้ดีแล้วอะไรแบบเนี้ยในวงเล็บว่าทูเล่นแบบไม่พีชีพนะก็เลยเลือกวิธีนั้นโอ้โหหมาเต็มเลยแต่พออัปเดตใหม่มาก็ตามนั้นตายรัวๆเลยไม่น่าเลยเลี้ยงไก่อัปเดตคือแต่ก่อนมันเลี้ยงไก่ได้6ช่องไงอันนี้เลี้ยงไก่ได้ช่องเดียวโอ้ฟอตโต้แกกูกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วตายแล้วต้องอัปเกรดเพิ่มโอ้โหความยากในการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นน่าจะได้ของดีขึ้นแหละได้ไข่มาทำอาหารกินทอดไงไข่ดาวไข่เจียวเออน่าจะเป็นไปได้นะเพราะมันมีพวกระบบกระทะกับที่เห็นทำอาหารมาเกณฑ์ของฝรั่งที่เล่นกันจะได้เป็นไข่คนอ๋อชาวไข่คนกินน้ำก่อนทาบกระทะแล้วไปไล่ตีนะยำ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 เกมไหนนะที่เอากระทะไล่ตีกันครับพี่ครับผมชื่นใจมาไม้เก็บสุดจะเก็บหรือไม่เก็บไม้เก็บกับไม่ดื่มนะไม้เก็บในกล่องแล้วก็เอามาเข้าตัวแล้วก็เติมฟืนเติมไฟไงไม่เก็บมันก็หล่นกับพื้นเลยดิไม้เก็บไม่ขอบคุณที่ขับเป็นมารยาทไม้เก็บไงเข้าใจว่าแจกนะเออไม้เก็บเฮ้ยพลังงาน500แล้วจะคราฟอะไรต่อไปที่พูดแรกใช่ไหมแมสยังครับไม่ได้ต้องขยายแมสแล้วก็ต้องทำตัวคราฟแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปที่ขุดแร่เพราะมันต้องทำเซอร์กิตก่อนได้ขยายแมสใช่ไหมได้เลยใช่อุ้ยหมาหลังปูหันหลังมาช่วยยิงหน่อยไม่วะหลังเนี้ยยิงหมาหน่อยแต่ไม่ได้จะหมดแล้วสวัสดีครับพี่หนีไปเก็บของได้เก็บของ 100% ได้ถังบรรจุแมสมาเพิ่มแล้วเอาตรงนี้แหละนี่ทีนี้ก็ปั่นแมสเท่าไหร่ปั่นเลยไหมปั่นเลยไม่สิ
หรือเอาตัวคราฟก่อนเดี๋ยวเช็คตัวคเอราาฟตัวต้คอรงับใช้ตัวครับตัวครับ750กับ120ใช่ไหมอืมปั่นแมทก่อนปุ๊เบอ้ปยุ๊บใครปดุ๊ับบเครื่องขุดแร่อีกแล้วอ่ะหรือพลังงานหมดอ๋ออ่ะขุดแร่เออออเครื่องจี้แร่อ่ะต้องไม่อด๋อับมันนะไม่น่าจะพลังงานหมดอืมพลังงานหมดแล้วมันจะต่อยอัตโนมัติกูเก็บอันนี้ไปเลยเก็บของไปเลยแป๊บหนึ่งเออกระทืเบก็บหมดา้วยอยู่อันตรายหมายโอ้โหขี้หมาเต็มหาดไปเลยครับเราต้องจี้ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นมันก็แบบมันนานกว่าจะได้อันหนึ่งนีเ่จเป็นนดูดใิช้จี้หาแรบ่าดแตสั้งแต่เราสร้างเครื่องขุดแร่มาตั้งนานแล้วใช่ไหมเจสอือฮึแร่ที่จี้มาเพิ่งได้3 อันน่ะเพราะว่าเครื่องมันดับเพราะว่า power ใช้กับไอ้เร่งแมสเนี่ยใช่เร่งแมสเร่งไอ้นี่เพราะว่า power 2 ตัวไม่พอเก็บไปแล้วนะเพื่อนเหลือไม้163เดี๋ยวปั่นไปสัก180ดีกว่าต้นไม้บางต้นตัดได้4บางต้นตัดได้3บางต้นตัดได้นิดเดียวแปลว่ามันก็ออกแบบขนาดต้นให้เหมาะกับไม้เนาะต้นเล็กแต่ๆมากตัดนี้ไม่ได้เท่าไหร่บางต้นไร้ประโยชน์ใส่มาเพื่อและมีเยอะด้วยนะพวกพวกไม้อ่ะอืม มันอาจจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาในปีหน้า เออขอเป็นเก็บเบอร์รี่ได้อะไรเงี้ยรูดเก็บเบอร์รี่อย่างเงี้ยเอ้ยมาใช่ไหมเสียงไม่รู้วิ่งกลับก่อนอย่าปล่อยให้หมาพิการวิ่งก่อนไม่แน่ใจแล้วตัดไม้แล้วเหรอตรงนี้อืมเอ้าทำไมมันมีแต่ต้นที่ถูกตัดแล้วทั้งนั้นเลยโถต้องตัดไม่ตัดอย่างนั้น32คุณนิดถามว่าทำไมบีติดพิษอ่ะอ๋อมันเหมือนกับเป็นเชื้อเหมือนตอนนี้กำลังน่าสงสัยกันอยู่ว่าเพราะว่าฆ่าสัตว์แล้วเลือดเลอะมือหรือว่าในความคิดผมน่าจะโดนหมากัดน่าติดเชื้ออะไรพวกเนี้ยแดงแดงใช่ไหมสัญลักษณ์แดงแดงเนาะคุณดิษติดกันทุกคนบางคนก็บอกว่าเพราะเราเป็นระบบที่ตั้งมาไว้เพื่อไม่ให้เพลเยอร์พลีชีพตัวเองเล่นอะถ้าพลีชีพตัวเองบ่อยโดยที่ตัวเองมีป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันระบบนี้ติดแล้วก็เลือดก็จะเหลือแค่ครึ่งหลอดกล่องเก็บของอันใหญ่อาจจะเป็นอันที่ดีก็ได้นะมันอาจจะแบบทำให้เพลเยอร์เปิดตู้พร้อมๆกันได้อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าใช่เพราะว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามรู้สึกว่าจะเปิดได้แค่ทีละคนเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้แน่นอนนี่เถียงแน่นอน
ถ้าระบบเกมออกมาอย่างเงี้ยทรงๆเนี้ยชัวร์เลยน้ำมันเดี๋ยวบีจะเย็นทันอัปเกรดรอไปก่อนจะทำแน่ทำแน่ทำแน่ตอนนั้นอ่ะรอประมาณวันที่80ในเกมด้วยไก่สุกแล้วของที่ย่างใหม่เอาไว้ชั้นบนนะเนาะจ้ามีพืชแค่มีแครอทมัมแครอททำไมบ้านมันเงียบจังเลยไม่เห็นมีเพื่อนบ้านมาหาบ้างเลยไปเสียงเงียบเสียงเงียบไปบีจัดจัดเพลงครับหนึ่งเพลง เอาเตาไว้ตรงนั้นอ๋อวิ่งโลกเลยวิ่งโลกเลยจัดเพลงดิจัดเพลงเล่นเครื่องหน่อยเล่นเครื่องง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 งโอ้เบาเบาแววแววอันนี้แววเครื่องนี้แววเครื่องนี้ดิโหได้แล้วดีเจข้างคู่ข้างคู่โหได้แล้วดีเจเปิดจริงไม่ได้เลยงั้นเลยงั้นเลยกันด้วยนะเนื้อต้องกินแถวล่างก่อนเนาะแล้วค่อยกินแถวบนครับครับเงาอกองไฟอยากได้กองไฟเพิ่มหรอหรือว่าขี้เถ้าไม่พอหรือว่าอะไรบ้างอะเพิ่มไฟอะไม่ก็เห็นมีคนจุดกองไฟตรงนี้ไงถ้าอย่างนั้นใช้วูดเบอร์เนอร์มันจะดีกว่าเลยทรัพยากรนะฮะนี่มีคนจุดไฟตรงนี้อะเฮ้ยเดี๋ยวเราโปรเคมกองไฟยาประมาณ8เมตรเนี่ยก้าวแรกไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรจริงเนี่ยเงียบๆเลยไม่มีใครเลยปึ๊บไม่มีไงเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเพื่อนปึ๊บเราไม่ได้ไปบุกมันไงถ้าเราไปบุกมันมันก็มาหรือเปล่าหยิบปืนทำไมหยิบปืนทำไมปืนทำไมอย่าเผื่อลั่นยิงนะตอนนี้กำลังค้ากระสุนอยู่ปา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 ไปเทคหืออย่าเอาถังแมสมาไว้ขอบๆสิไหนถังพลังงานนี่ถ้ามันยิงโดนนะมันถ้ายิงตรงนั้นยิงโดนมันก็ทะลุมาไม่ถึงเหรอไม่มุมนั้นที่วางมุมนั้นเพราะว่ามันยังไม่มีฮันเตอร์มุมนั้นไงโอ้เลยไว้นั่นก่อนไว้ตรงกลางแล้วเดี๋ยวเวลากดไอ้พวกเครื่องเนี่ยนี่อะเครื่องพวกเนี้ยที่ใช้งานไม่รู้เอาเซฟถังไว้ก่อนไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรซ่อมไอ้สิ่งก็ดีนะมีเสาให้ด้วยไม่มันเป็นฟาวเดชั่นคือถ้าพื้นเราพังใช่ไหมเราก็เอาฟาวเดชั่นนี่แหละไปซ่อมเลยไอ้สิ่งก็ดีเนี่ยเอาไว้จุกๆได้จุกกบกระสุนได้ผมหมายความไม่เดินขึ้นบ้านมันไม่เดินขึ้นบ้านไม่ใช่เหรอเหลือไว้ไม่ใช่จุกกระสุนฮันเตอร์ดิกระสุนเพื่อนนั่นแหละ เห็นไหมงาข้างโน้นเห็นไหมบอกแล้วมีคนนึงอ่ะที่ไว้ใจไม่ได้1ใน4คนนี้แหละมีคนนึงแน่ๆที่เป็นฆาตกรเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเปลืองพักก๊อตเล่นเนี่ยคนนั้นก็คือนายไงล่ะตึ๊ด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 ขาดอีกอ๋ออันนี้ครบแล้วโอเคเครื่องนี้เล่นเออช็อกโกแลตถึงรัด
ไปกันต่อครับ150แป๊บเดียวฟอนเดชั่นก็เอาวางไว้อย่างนั้นแหละนี่ก็คราฟแล้วเรายังไม่ได้คราฟปืนพกใช่ไหมคราฟไปอันหนึ่งไม่มีในกล่องไหนอยู่ที่บีฮะไหนบีมาแรงเหรอบีมาปักบีในกลุ่มสิครับหน้าจอผิดอีกแล้วใช่ไหมบอกว่าให้ซื้อใหม่ตอนคืนก็อยู่อย่างนี้แหละเฮ้ยอ่ะช้าแล้วใช้แห่งแบบหายไปไหนจ๊ะฮะกระสุนรอยน้ำหายไปไหนเนี่ยอ๋อดูว่าแล้วว่าทำไมถึงใจหายแวบเอากระสุนไปคืนที่ซะเดี๋ยวนี้สั่งหน่อยเหลือ14นัดนะจากกระสุน100นัดไม่ไม่อันนั้นผมใส่ชุดต่อไปที่อยู่ที่ค้างมาใส่แล้วตกลงกระสุนหายไปไหนเอ้ยนี่ไงบายสโลโมชั่นนี่ไงหึนี่อยู่นี่อยู่ที่บีนี่เอาแล้วทำไมเอาไปถือเป็น100นัดรอฟาดอยู่เมื่อกี้ขอใจแหบไปเพราะว่าตัวเขาติดบั๊กไงตัวตายแล้วไม่คือกระสุนถือเป็นร้อยทำไมมันเยอะไปไม่ใช่หรือมันเสียงเขาจะโดนตีโดนตีตูดสงครามโลกสงครามใครแล้วเนี่ยสามคนมีแต่ขวานกับธนูเนี่ยแล้วถ้าเกิดออกไปข้างนอกพกปืนไปข้างนอกนะแล้วกระสุนไปนะโดยที่ไม่ทิ้งไว้ในบ้านนะแล้วฮันเตอร์มาบุกนะเขาพกกระสุนกันเยอะมากนะนี่40นัดเยอะจะ50ไม่คุณทวีพกกระสุนเยอะมากๆเลยเพราะว่าในกล่องถ้าเหลือแบบ50ใช่ไหมก็ต้องพก40-50นัดตอบครับจะมาแล้วเลข8เลข10มาไม่พอฮะปืนจะต่อมีไม้เหรอมีไม้แผ่นไหมว่าไปทูยังไม่ได้ใช้กระสุนแบบเปลืองๆยิงเล่นเลยนะเนี่ยใช้กระสุนได้นี่ยิงเล่นบ้างอย่ายิงเล่นสัก40นัดให้ไม่เหลือไม่เอาเวอร์นี้เราเวอร์จริงจังอะไรนะรีเวอร์ใหม่อีกแก้วเหรอถ้าเราเล่นต่างคนต่างเล่นแบบประชดประชันกันนะของหมดแน่นอนเกมเนี่ยโอเคไปน่าจะได้ตัวครับแล้วขัดไม้10ไม่ไงบางทีเราก็ประหยัดใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนแบบอยากจะสายบุกเราก็ต้องลุยกันเต็มที่ไม่หรอกบียังแค่เฉยรอยิงถ้ายิงมั่วซั่วเมื่อไหร่นะโดนแน่ไม้ในกล่องไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทูจะได้ไปตัดเพิ่มผมเอามาครับเดี๋ยวจะทำไอ้ตัวครับมาถือที่ตัวอยู่ร้อยกว่าร้อยกว่า
เอามาคาเป็นไม้เพนเนี่ยโอ้ยยิงไม่โดนสปิดไปครึ่งหนึ่งก็ได้เจสตัวอยากจะตัวกำลังรอคราฟนี้อยู่สักทีติดนิสัยแบบจะได้หยิบแบบปิดไปสปิดมาได้มั้ยพี่เกตน็อกไงจะทัวร์มาคราฟเป็นไม้แพลงต่อได้สามครับครับแล้วก็ต่อไปก็สกิตบอร์ดตัดไม้ดีกว่าโอเคย่อยคอปเปอร์ทำตัวให้มีประโยชน์ด้วยการตัดไม้นี่คอปเปอร์สี่กับไข่มุกคอปเปอร์สี่ไข่มุกย่อยคอปเปอร์ทุกครับปืนพกไว้สามกระบอกแล้วนะทิ้งไว้อยู่บ้านนั่นแหละจะไต่นี่ละปืนคู่ละพกคู่กูยิงพุ่งทำจอมวิกอะจอมวิกตัวชั้นที่สองหัวเพราะว่าเวลาที่ถูกออกมาหาทรัพยากรเนี่ยก็ไม่จำเป็นกูก็ไม่เอาปืนมาด้วยเพราะมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรไม่ใช้ปืนถ้าเราโดนหมีไล่กัดอะไรอย่างนี้เราก็ตายก็ไม่เป็นไรไปตายเลยค่ะแต่ถ้ามีปืนนี้ก็ต้องห่วงชีวิตอาหารตกอีกแล้วตกอีกนี่มึงอิงประเทศไทยปะเนี่ยนี่มึงฤดูฝนแค่เนี่ยตกไม่ได้ต้องเล่นแบบนี้ไปอีก3เดือนในเกมมั้ยเนี่ยโกอ้าววิกแอคพังว่ะเพื่อนเอ้ยดีแสดงว่าใช้งานเยอะเก็บมาจากศพท่านนั่นแหละเออเออแล้วมันใกล้พังละคาไปด้วยแล้วไปเอาเอ๊ะถ้าเนี่ยคาปิกแอปเปิดไว้สักสองอันแล้วกันเอาแต่ตอนนี้เรายุคเขายุคแร่แล้วเราต้องอย่าให้เครื่องขุดแร่ดับก็พอแล้วเขายุคเหมืองแร่แล้วมหาลัยเมืองแร่ยังเครื่องขุดแร่เรายังไม่มีเนาะเรามีแค่เจาะแร่มีสกัดหลอมแร่ไอ้8เดี๋ยวเราก็ทำเรือเลย6 7 8ทำเรืองั้นต้องมีน้ำพริกกันดิทำมันน้ำพริกลงเรือพามแปมเงียบกิฟเล่นอยู่2คนโธ่เฮ้ยเล่นกัน2คนก็พอสบายใจนี่ถ้ามีคุณดิ๊ดนั่งหาอะไรเนี่ยเล่นด้วยขับด้วยอะไรเนี่ยตกไปเลยคุณดิ๊ดซื้อไมเซเว่นลาซาด้าก็ได้ไมเซเว่นนี่ไม่ใช่ไมที่ไว้นี่นะนี่คือเซเว่นนะแต่คือไมเซเว่นที่เป็นรถอะอย่างนี้ก็ได้หรือแอ๊ะไม่มีในข่าวยังแบบส่งข้อความมาเกิด
ได้ใช้2เลือกใหญ่3เลือกใหญ่3ทีนิวน่าจะไม่พอเดี๋ยวคงต้องลำบากไอ้ฮันเตอร์ทั้งหลายได้ซีนิวมาให้หน่อยเออซีนิวขาด1เดี๋ยวจะขุดแร่ได้เวลาสิงโตมาดิเอไปเข้านะเรียบร้อยไปโอ้ยเฮ้ยไก่เต็มตัวเลยโดนหมาก็ตายอะไรเนี่ยเลือดไก่เยอะไงกินมันไอ้นี่หมามันอยากกินบ้างเฮ้ยจะว่าหันไปยิงแหลกด้วย What the fuck เฮ้ยแต่ไก่เป็นตัวน่าจะไม่นี่มั้งไม่หายมั้งหายป่ะวะเนี่ยแต่ปิ๊กแอร์สองอันแล้วเก็บไปได้ไอ้นี่อันนึงใช้กันโอเคอาหารพร้อมทุกอย่างพร้อมพักก่อนพักหนึ่งแล้วก็พักก่อนเฮ้ยอ๋อใช่ปิดเครื่องพลังงานเต็มใช่ไหมเนี่ยอืมงั้นก็จะปล่อยขุดแร่ไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือเชือกเอ้ยเอ็นเดี๋ยวต่อปูกับบีลากมาบ้านแล้วก็เดี๋ยวเอาปืนพกลมยิงมันเอาธนูเอ้ยธนูยิงก่อนใช่เออตัดตึกพกธนูตอนนี้ลูกธนูมี18ในกล่องครับครับครับเอาไว้นั่นเฉยไปวิ่งกลางสายฝนรถชนตายหาดิวลองลอยทะลาเหมือนมาโดนเตะก็แต่โซนนี้น่าจะกรอบหน่อยไปโซนนู้นดีกว่าโอ้ไม้เหลือแค่นี้เองตัดไม้เพิ่มเอ๊ะปูข้างหลังมือนี่คนปะวะหืมโปข้างหลังมึงคนปะไหนอะด้วยหลังต้นไม้มันแอบหลังต้นไม้อะไม่รู้ล่าไก่อยู่แป๊บไม่มาแก้กูเองอะกูอยากให้รู้ว่ามันอยู่ในระยะสายตาไม่ถ้าแอบหลังต้นไม้อะอุ้ยหมาโอ้ somebody help me ทำไมสแตมินามีอยู่แต่วันที่ฝนตกนี้พวกหมีพวกอะไรก็ไม่ค่อยเกิดเนาะหรือว่ามันก็เปิดปกติโอ้ใครบอกไม่เกิดเต็มไปหมดเลยเนี่ย มันบางทีก็เกิดกวนอะบางทีก็เกิดติดกัน3ตัวล้อมเราวิ่งอ้อมไปโคไตอนนี้ที่กลัวก็คือกลัวว่าที่ขุดแร่มันจะขุดเฉพาะแร่ที่มันโผล่ออกมาจากหินหรือว่ามันจะขุดแต่เรายังสร้างไม่ได้เลยนะไม่หรอกเป็นความกลัวเล็กตอนนี้รอแค่พลังงานหรือว่ารออะไรอ๋อตอนนี้กำลังไอ้ขุดไอ้สกัดแร่นี่เอาสกัดแร่อะไรวะคอปเปอร์
ทำสกิตบอร์ดใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวรอหาไข่มุกด้วยใช่ต้องใช้ไข่มุกในการคราฟพอได้ไข่มุกปุ๊บเราก็ต้องอีกว่าต้องไข่มุกเท่าไหร่เอ่ยไข่มุกขาดอีก3ชิ้นโอ้ต้องไปหาน้ำไกลๆหมีนี่เติมฟืนเรียบร้อยไข่มุกเดี๋ยวออกไปหาเองเพราะว่าตอนนี้รู้แหล่งละเอ๊ะไม่ใช่รู้แหล่งรู้ตรงบ้านเรามุมบ้านเราไปทางไหนไม้135ไม่รู้ต้องเอาให้แบบมากกว่า101ก็พอละอันนี้จริงไข่มุกในใต้บ้านเราก็ใช้ได้นะมีเหมือนกันมองเห็นหมีกลายเป็นนั่นนี่แล้วอ่ะเจ็ดอะไรวะกล่องวะนี่อะไรไอ้ตัวนี้แล้วตัวที่อยู่ในหิมะเหมือนลิงอ่ะมีฟุตเออโอ้ยใช่หมีมาเยติสิเออถือตกลงคือบิ๊กฟุตหรือเยติใช่ไหมบิ๊กฟุตรถ4ล้อใช่ไหมเดี๋ยว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 บิ๊กฟุตมันอยู่ในป่าที่ต้องไปล่าเยติเป็นขนขาวๆแต่ก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้ตายแน่ตายแน่ฉันตายแน่เออตายนี่แซนสโตนออในน้ำมีปลาแล้วในน้ำมีอะไรครับอ่ะเป็นน้ำท่วมอันที่จริงตรงสระที่อยู่ใต้บ้านเราเนี่ยถูกก็เจออยู่นะไข่มุกมันมีสปอนใช่ไหมใช่มันมีสปอนที่เก็บมาได้หนึ่งลูกก็ไข่มุกในนี้แหละไม้มีทูยังไม่เห็นแหล่งทะเลสาบอันใหญ่ของแบบนี้เลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหนถ้าเป็นตัวบ้านเดี๋ยวมันจะอยู่จะบอกว่าทางขวาไม่ได้ยังไม่ได้ดูแหล่งไอ้ดูทิศถ้าเกิดหันหน้าเข้าเตาไฟอ่ะมันจะอยู่ออกทางยังเยอะไปทางขวาล่างขวาหลังเป็นทะเลสาบใหญ่ๆที่เราบ้านเราเคยอยู่ได้สลายมากิน2ชิ้นคุ้มค่าวาร์ปอีกแล้วอ๋อนี่คือเอาขี้ไปให้อ่ะไปให้แมวเหรอกินเหรอหรือว่ามันเป็นความสุภาพแบบใหม่ว่าจะไปเข้าน้ำหรือเปล่าอ๋อไปให้อาหารแมวเนี่ยเหมือนไปยิงกระต่ายเงี้ยไหมว่าว่าแกเจ็ดฝนตกก็ไปไหนไกลๆไม่ได้กำลังเรียนรู้ภาษาสุภาพของบีเหมือนกับเข้าปวดท้องหนักอ่ะแต่บีจะเรียกว่าไปให้หักแมวลงมายิงกระต่ายอะไรเงี้ยเฮ้ยกดผิดโดนดิ๊กเฉยทะเลนี้อยู่ไกลไหมเจ็ดพอสมควรฮะงั้นต้องตายแล้วไปเกิดใกล้ๆน่าจะดีควบคุมการตายการเกิดจะชอบอีสิบักสุ่มนู่นเลยคนละฝั่งใครเขายิงอะไรจุ๊กตักจับหือเอ้าอ๋อเผลอเก็บไว้ในนี้เฮ้แหมเราตกปลาดีกว่าโพแทสเซียมไซยาไนด์กล่องถ้าไม้ไม่ขาดก็ถือว่าทูทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วใช้ให้หมดเลยแล้วกัน เอาไปโยนทิ้ง โอ้โหดูดินั่งตกปลาแล้วดูดินั่งโอ้ยโอชนโอ้นี่มันบ้านลอยได้ด้วยอ่ะเนี่ยใช่ขามันไม่ถึงล่าง
แบ็คเบนเกมนี้ถึงอยู่ไหนนะแจ๊ดอะไรนะความจริงเยอะมีเรียบร้อยได้หนึ่งตัวหมดสิผิดอ๋อเนื้อไม้นี่น่าจะตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ผิดที่มันแรงตกปลาในตำนานแต่ทูชอบการตกปลาของเกมนี้นะมันสมจริงไงคือมันปลากัดเบ็ดปุ๊บเราต้องสไตรค์ก่อนอะให้แบบตะขอมันติดแน่นจากนั้นค่อยดึงเบ็ดเข้ามาค่อยๆหมุนเบ็ดเข้าตรอยช้าก็ไม่ได้ยกได้ยกมือแล้วปึ๊บสไตรค์นี่โอ้โดนผิดมาดูซิเวลาที่ทูตกปลานี้คนอื่นเห็นปลาไหมในน้ำอ่ะเห็นปลาหลุดเลยไม่หลุดนี่ได้มาแล้วแล้วหมุนเบ็ดเข้ามาให้มองเห็นชัดๆก็ได้รู้สึกว่าบ่อนี้แหละตกได้ตัวใหญ่แล่ปลาสินี่ได้ทั้งเนื้อปลาได้ทั้งน้ำมันน้ำมันที่เอาไปคราฟเป็นอะไรได้นะยาใช่ไหมยาทำยาได้เตอร์บอกจะตีบ้านอย่างบ้านหลังนี้จะตียังไงระเบิด 2-3 ลูกปลาขึ้นมาอันนู้นระเบิดปลาไม่ถึงอีกกำลังรอปลาอยู่ถ้าปลากินเบ็ดก็จะได้สไตรค์ไปหาขายปิ้งเนื้อไว้เอาเนื้อมาให้หมดแล้วสไตรค์นั่นแหละติดบีกับโปเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าเซนเอ็นที่ไหนนะหน้าสิงโตอ่ะไปกันที่ไหนวะเนี่ยของพอไหมบีเก็บไปโอ้โหนี่ได้ปลาตัวเล็กด้วยปกติตกปลาจะต้องได้แต่ตัวใหญ่ๆอันนี้ตกได้ตัวเล็กด้วยก็แปลว่าระบบการตกปลาเป็นระบบสุ่มน้ำหนักเนาะแต่เกมนี้มีอาชีพเมนอะไรไหมเนี่ยหรือครับพวกอาชีพเมนน่าจะไม่มีรู้สึกว่าโปรตีนจากปลาน่าจะ29นะถ้าย่างสุกอ่ะดีพอๆกับเนื้อเลยถ้าจะไม่ผิดจะต้องไปย่างดูมาสิค่ะจ้ะตรอยแม่นั่นแหละความสุขกับการตกปลาช่างดีจริงๆตกจากอาชีพเมนฟิชชิ่งมาสเตอร์ตกปลาครบกี่ตัวเลยถึงจะปลดล็อกอ่ะปลาตัวเล็กอีกแล้วโอ้โหปลาตัวเล็กได้แต่น้ำมันไม่ได้เนื้อดวงไม่ดีเลยโดนน้ำเลยทั้งนี้ตกได้อีกหนึ่งรอบไปย้อนอยู่ที่เดิมไม่ได้ตัวเดิมดิส
2ตัวแรกตัวใหญ่ก็ตกตรงนี้นะนี่เปลี่ยนเฮ้ยสไตรโอ้โหกินกินเยอะเร็วมากมาสิตัวเล็ก น่าจะตัวเล็กเห็นแล้วล่ะบอกเลยอ่ะเปล่ามันเห็นตัวปลาเลยเล็กหรือใหญ่ถ้าตัวใหญ่มันจะมันตัวใหญ่มันก็จะใหญ่นี่ไงตัวเล็กอีกแล้วอ่ะเก็บเป็ดไว้เดี๋ยวหาเหยื่อมาเพิ่มเก็บเป็ดไว้เบ็ดเบ็ดเก็บเบ็ดไว้นั่นแหละเพราะว่าเหยื่อไม่มีละย่างปลาเดี๋ยวจะมารอดูซิว่าปลาย่างเสร็จแล้วมันจะได้แบบโปรตีนเท่าไหร่ถ้าก่อนย่างได้โปรตีน9แต่ถ้าเป็นระดับกลางโปรตีน16ถ้าสูงนี้เท่าไหร่เอ่ยรอดูถ้าบวกเลขก็น่าจะประมาณ25เนาะ9ขึ้นไป16ก็ก็ทูบอกไว้เมื่อวานเนี่ยอ๋อ headshot อะเล่นเกมนั้นหรอเกมนั้นไม่เอา25ใช่ไม่ใช่29 25นี่มาเลยเนื้อปลาอ๋อปลานัดเดียวมัมนี่ยอดเออเก็บไว้ตกปลามามันต้องกินให้แบบเป็นเรื่องงามของสิงโตแบบนัดเดียวตายได้ไหมพี่หนังหนานะสิงโตใช่ไหมเพราะเลือดไม่เยอะท่านรู้สึกยิงไม่เข้ากันเมื่อวานนี่แบบถูกซองยิงนี่แบบนี่ไงเจษครับผมไข่มุกอ่ะสปอนแล้วโอเคหม้อน้ำตรงนี้แหละนี่ไปทำไมทูเลือดลดอ๋อเปียกน้ำเหรอกระสุนมีกี่นัดนะไรเฟิลน่ะที่ยังไม่ที่ไม่ต้องคาบอ่ะที่เก็บมาได้อ่ะคาบปืนเลยก็ได้ถ้าวีปอนพาถึงบอกใครเอ่ยใครอยู่บ้านหรือว่าอาบีค้นอะลองทำเลยก็ได้ทำไรเฟิลแต่กระสุนไม่คาบนะแต่กระสุนถ้าที่มีนะเดี๋ยวถูกคาบเองได้เดี๋ยวถูกคาบเองไม่ต้องใช้วีปอนพาร์ทนะไม่ใช้เอ้ยไรเฟิลใช้ไม่ใช้ไรเฟิลไม่ใช้อ๋อกระสุนคาบเรียบร้อยแต่ถ้าที่ใช้วีปอนพาร์ทคือรีโวเวอร์งั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกซองให้คราฟลูกซองเลยไหมลูกซองคราฟได้นะซองใช้ได้บ้างอ่ะคราฟเถอะแต่ของธรรมดาไม้สแครปหนังไปผ้าของธรรมดามากๆน่าเอาเส้นเอ็นมาให้ได้นะครับนักล่าทุกคนมาละไรเฟิลโอ้โหชวนปูไปเดี๋ยวผมจะไปล่าไข่มุกเพิ่มแล้วตอนนี้เป็นสอบอันแล้วเนาะอุ้ยเจอบ่อน้ำแต่น่าจะมืดแล้วล่ะทิมมี่สายตอนนี้เราต้องคราฟเครื่องขุดแร่เดี๋ยวเช็คดูของทุกอย่าง Mining Drill ใช่ไหมสกิดบอร์ด2เชือก3โอ๊ตเจ็ดเชือก3นี้เป็นไปได้ยากเลยนะนี่ไงขาดไอ้เส้นเอ็นหนึ่งใช่
อตอนนี้คือ N มี8แล้วใช่ไหมใช่เอาครับเชื่อเส้นใหญ่รอเลยไหมเดี๋ยวรอนี่ก่อนแหละรอมาทีเดียวเลยก็ได้ได้ครับทีเดียวเลยอืมได้เช่นเดียวกันสกิทบอร์ด2ต้องใช้ไข่มุก4ตอนนี้ครับสกิทบอร์ดได้1แล้วนี่นาจัดจังจัดมา1อันก่อนเพราะว่ามันต้องใช้พลังงาน60กับแมส15เออเดี๋ยวความรู้เอาเท่าไหร่จะทำได้ไหมจะไปทันหรือเปล่าโอ้ทราบครับพ่อYeah. รับรองจะไม่มีคนตายเพียงลำพังไม่ใช่คำหลักเลยปัญหาคือจะวิ่งหนีเสือแล้วจะไปยังไงกันวิ่งต่อไปดิแล้วก็ยิงรอบนี่ทูบีครับปืนไรเฟิลใช่ไหมไม่อ๋อเปล่าอันแรกทูครับเองทูดูผิดไอรอนแฟกเมนต์เด็กไหมเนื้อไหม้หมดแล้วใครย่างเนื้อไม่ดูอีกเนื้อไหม้เลยเหรอย่างอ๋อนี่คือน้ำนี่คือเตรียมตัวไปล่าเสือเต็มที่ไรเฟิลลูกซองหมดเหตุก็เหล็กเอ๊ะไปนี่เหตุก็เวพอนพาร์ทมี4ครับต้องการเวพอนพาร์ท5ถึงจะคราฟรีเวอร์ได้ต้องไปยิงฮันเตอร์นะฮะธนู10นัดพอแล้วเราจะลากเสือมานี่ปะโอ้ไกลเกินไกลเกินไปใช่ไหมตายพูดเลยเออมันก็วางแผนกันไว้ฮันเตอร์วิ่งเข้าหาบีเสร็จปุ๊บมันจะกัดปุ๊บเดี๋ยวปูยิงล่อมาหาปูอีกทีหนึ่งให้มันวิ่งสลับไปสลับมาคิดแผลเสร็จแล้วไม่ได้ทำตามเนื้อหากีฟเลยนี่ปูเอาลูกซองไปไหมมีลูกซองนะกับไรเฟิลอ่ะเอาอยู่ในกล่องแต่ค่อยๆดึงมาบ้านไ
หรือยังไงแต่เมื่อวานนี้หน้าน่าจะไม่ไม่ก็เหมือนกับรอไปคนหนึ่งอ่ะแล้วก็รอสแตมิน่าชาร์จเพราะว่าวิ่งไปสักพักนึงใจ55ใช้เกือบพอดีอ่ะมันถึงจะหยุดได้หรือไม่ก็เข้าไปหามันพร้อมกันแล้วถือปืนกันคนละบอกยิงพร้อมกันจบจบทีเดียวไปนะไม่รู้อ่ะยังไงถ้าอย่างนั้นมันดาเมจมันน่าจะได้อยู่หรือเปล่าสุดมากครับลอกขึ้นหงขึ้นหินไหมล่ะไปทำเบสไว้เหรอเราไปลาดต่อเรื่อยๆหินแบบหินแบบตัดอ่ะแล้วก็ขึ้นอ้อมด้านหลังอะไรอย่างงี้อ๋ออีกวิธีหนึ่งครับครับฟาวเดชั่นกับบันไดไปใช่ฟาวเดชั่นกับบันไดแล้วก็ไปวางไม่ได้ดิทำไมอ่ะอ่ะเบสคอมมันยูนิตไงฟาวเดชั่นกับบันไดเป็นอะไรที่เราวางได้ก่อนอยู่แล้วเออใช่ว่ะใช่ว่ะเออว่ะเออว่ะสอรี่สอรี่เออเนี่ยเบสคอมมันยูนิตน่าจะเป็นแค่ระยะการจ่ายกระแสไฟไปหยาดตกงาเพื่อนตกสามที่พังอ๋อก็ทำไว้สักสองอันสามอันทำวางเปล่าแล้วก็ลุมยิงไงใช่ไหมลุมยิงไม่ถ้าสามทีตายไปถึงเวิลด์ก่อนหน้านู้นใช่ไหมถ้าเวอร์ก่อนนั้นนู้นอ่ะพื้นบ้านมันพังเพราะระเบิดฮันเตอร์กับหมีตกไปแล้วคือพื้นมันพังอยู่แล้วไงไม่แน่ใจว่าถ้าแบบเป็นพื้นเต็มๆเนี้ยจะ3ทีไหมไม่ไม่ก็ลองดูลองดูเย้มันกัดดิแต่ก็เข้าปากมันไหมต้องลองดูไม่เป็นไรพื้นบ้านก็ได้ตะปูมีไม้มีมาอีก4ห่วงนอนเหลือเกินเฮ้ยวันนี้ทำบันไดต่อไปชั้น3ได้แล้วเนี่ยแล้วบอกเพื่อนโจแล้วบอกไปไม่ได้แล้ววันที่5เดี๋ยว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 มึงก็ไปเรื่อยบ้านสร้างไม่เสร็จ ถามบอกบ้านที่ไหนเอาบ้านในเกมไหนต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่อีกโอเคขย่างเนื้อแล้วไหม้ตลอดเลย ชีวิตติดเกมเดี๋ยวไตคือแบบล่าเนื้อมานี่บอกเลยนะว่าไม่มีประโยชน์ถ้าย่างไหม้แบบนี้ใช่ไหมโปรตีนเหลือเท่าไหร่ดูหน่อยได้ครับโปรตีนเหลือ4กินดิบยังดีกว่า ป่ะจ้าแล้วน้ำเลยโอเคทูเอาลูกธนูไปแค่6เนาะก็ไม่ใครจะถือลูกซองไปก็ถือลูกซองไปเลยไม่เอาเจ็ดไปไหมไปด้วยกันทั้งหมดไม่ไปเดี๋ยวผมจะไปเอาไอ้ไข่มุกงั้นทูถือลูกซองไปโดยที่ไม่เอาลูกไม่เอาธนูไปเนาะถืออาวุธไปแค่อย่างเดียวพอละกระสุนทูเอาไปทั้งหมดคือ8แค่นั้นพอรวมในบ้องเออวีเราจะไม่รอทูอ่ะวีถอยด้วยกันเดี๋ยวลงยังไม่มีวอลไม่แต่วอลจะสร้างมันโตครับนี่คือไป SW กันใช่ไหมตอนนี้อยู่ SE ดีจ้าพี่มาแล้วอ๋อแคมอยู่ตรงไหนกันล่ะนี่เดี๋ยวกลับไปรับแป๊บอ่ะประตูอยู่แถวถัดจากเขาก้อนใหญ่ๆมาขวามาเดี๋ยวต้องมาตรงนี้เหรอซ้ายมาขวาซ้ายทางนี้ซ้ายซ้ายถูกไหมต้องต้องซ้ายทีนึงย่างเห็นแล้ว
เลยฮันเตอร์มันอยู่ข้างบนนะครับสร้างบ้านอยู่บนหินด้วยเป็นไงเราสุดยอดเลยฮันเตอร์อ่ะมันเป็นเนินหินฮาเลลูยาไปหาเลยตัวแรกอยู่ไหนจะได้ตั้งเบสว่าแต่เสือมันกระโดดสูงไหมโอ้ตัวคราบหมียังขึ้นมาได้เลยไม่คือถ้าเราตั้งเบสสูงเขาก็กระโดดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้โอ้ทะเลมีใครจะขายปูทอดตั้งไปเลยดูฮะ มีมาทางตันดูพี่เนดูต้องขาวลูกดูหน่อยมีโอ้พี่เนต้องไปทางไหนกันเฮ้ยยังไม่โดนยืยไปจะไปทาง NE หรือว่า S เนี่ยอามาตามปูมาอยู่ไหนอยู่ติดกำแพงว้าปูเดินตามโอเคทางนู้นก็ถ้าบอก SW ก็ไปได้ไปล่าไปล่าเสือนะไม่ได้ไปล่าไอ้นี่นะตายตายเดี๋ยวใครถืออะไรอยู่ตรงนั้นใครอยู่หน้าเราไปนั่นมันฮันเตอร์นี่ไหนใช่ไหมบนเขานั่นน่ะใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายตีเป็นฮันเตอร์ไปเลยเพราะว่าตอนนี้ผมดำน้ำอยู่น่าจะถ้าอย่างนั้นก็ไปตรงนี้แล้วกันไปทางเอสเนาะพี่ไปทางไหนวะเนี่ยเด็กสามคนหลงทางทุกคนเลย เฮ้ยหมีเฮ้ยปล่อยไม่มีจริงดิไหนมีกล่องด้วยอันนี้คือทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปที่หิมะใช่ไหมเอ่ยใช่ไตอนนี้ถ้าทุกหันหลังของทูนี้ก็เป็นบ้านเลยนะแล้วถ้าเราไปหิมะแบบนี้เราจะเจอกันไหมเฮ้ยขาผมคนเดียวที่คนลงมาเลยเนี่ยความสำคัญตัวเองนี้นั่นเสือหรือหมาหรือหมีหมาเฮ้ยเปิดไฟแฮปแล้วเนี่ย
ียงด้วยโอ้มีอ๋อวิ่งไปทาง NWOT ถ้ารออีกชาติหนึ่งนี้เราต้องหายังไงเลเวล1เลือด95หมาฮันเตอร์อีกแคมป์แล้ววะแคมป์เบลเลอร์เลยโอเคสองอันครบแล้วบ้านใหญ่เจอฮันเตอร์ตอนนี้ถูกกำลังไปทาง W ใกล้ถึงตีนเขาหิมะแล้วเสือจะอยู่ในหิมะหรือว่าแค่ไปปลายเขาปลายโอเคมาถึงหิมะแล้วแต่ไม่เจอเสือมีแต่หมาตรงหิมะนี้อยู่ทางดับบิวอ่ะนี่มันเสือไม่ใช่หมาอันนี้มันหมาไม่ใช่เสือสรุปยังไงกันครับก็ยังไม่เจอเสือเลยเสือนี้หาไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายลูกซองยิงเสือเข้าเท่าไหร่เอ่ยต้องระยะใกล้มากๆเกิดไกลๆครับเข้าไม่เท่าไหร่แปลกนี้ก็เดินแถวหิมะมาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่มีเลยเสือเสือก็เหมือนรักแท้แหละรู้ว่ามีแต่หายากเดี๋ยวรักแท้เป็นนามธรรมนะเจสเฮ้ยมันวัดค่าอะไรไม่ได้เลยนะวัดประเมินอะไรออกมาไม่ได้เลยนะไอ้มันจะรู้แต่เมื่อไรมันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกเรามีความรู้สึกเป็นสิ่งที่วัดประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ใช่ไม่รู้จะใช้หน่วยวัดอะไรก็ใช้ใจวัดเยอะเลยบวกกันเนี่ยเดินมาถึงน้ำตกที่ไหลลงมาจากภูเขาเดี๋ยวกูไปนี่กันจนไปนอนก่อนแล้วกันเพื่อนไม่มีเสือสักตัวมันหายากขนาดนี้เลยหรือยากตอนนั้นทูก็เคยเจอเสือนะแบบเจอแบบฟลุกๆไงไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจคงไม่เจอโอ้สวัสดีจะทุบตัดไม้ก่อนเพื่อกลางคืนเราอาจจะแคมป์ที่ตรงนี้เลยคือแบบไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องกลับบ้านไกลอย่างนี้ก็แสดงว่าผมได้อยู่บ้านคนเดียวสินะ
กลับบ้านกลับไปเล่นซะกระสุนปืนหมดบ้านเลยไม่เอานะไม่ต้องกลัวฮันเตอร์จะมาบุกไปเด็ก ได้อยู่ได้อยู่ยิงยิงกดเฉยโอเคคราฟต์ไฟสตาร์ทคิดไว้คราฟต์แคมป์ไฟไว้ไหนทูบีเราต้องไปด้วยกันเพราะทูบีอยู่บนเขาต้องเจอกันแล้วผมยังไม่เจอใครเลยต้องหารีบหาทูให้เจอนะเพราะทูคราฟกองไฟไว้แล้วสำหรับคืนนี้คนอื่นไม่เจอกูเจอเจอเสือเหรอเสืออยู่ทางไหนบอกทิศหน่อยหันหน้าเข้าภูเขาอ่ะหันหน้าเข้าภูเขาเอาตัวนั้นใช่ไหมนั่นตัวนั้นใช่ไหมทูบีโอ้เราเจอแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัวเดียวกันให้ตั้งแคมป์ตรงไหนไม่ที่อยู่บนเนินเลยอ่ะอยู่บนหิมะเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ให้ทูตั้งแคมป์เลยไหมตั้งเลยเนาะกระสุนน่าจะพออยู่แหละเดี๋ยวนะตั้งตรงนี้แล้วก็บันไดแป๊บนึงตั้งบันไดก่อนเดี๋ยวจะก่อกองไฟให้ก็น่าจะต่ำไปเนาะเดี๋ยวเอาให้สูงกว่านี้ก่อนจะได้มั่นใจว่ายิงมันได้ไอ้ว่ามันกระโดดขึ้นไม่ได้เสืออยู่ตรงไหนที่เจอกันอยู่บนหิมะละตัวละโอ้ปูจะได้สองตัวเลยอ่ะปวดจังวะไม่นั่นเอาแค่ตัวเดียวก่อน โอเคจัดเลยทูบีมาแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยมันตามไหมเดี๋ยวดูให้ตามอยู่มาแล้วกำลังวิ่งมามันกำลังวิ่งมาได้แต่ห่างอยู่โอเคหิมะเลยแล้วเราถึงหิมะแล้วทำไมเราไม่เจอลูกอีกลูกทูบีโอ้โหลูกโซ่นัดเดียวเลือดก็หายวบไปนะกับปืนที่ทูบียิงอ่ะยังเยอะเลยนี่คือแบบระยะจ่ออ่ะจ่อได้เส้นเอ็นเท่าไหร่เอ่ย4อันโอ้ยสุดยอดว่าถ้าเกิดอย่างนี้ไปเอาตะปูอีกตัวไหมไม่ทูครับไอ้นี่มาแค่เดียวนะอ๋อปูละมาตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอ่ยทูบีทูเห็นแค่ตัวเดียวมีอีกตัวแถวนั้นเหรออ๋อโอ้ยมันมี2ตัวตรงนี้เลยเหรออยู่ไหนเอ่ยอยู่กันตรงไหนไม่ถึงทูบีเห็นตัวที่สองแล้วใช่ไหมหรือยังหรือต้องหามาโอเคงั้นเดี๋ยวทูตัดไม้รอตรงปูงั้นปูหันหน้าเข้าภูเขาอ่ะปูหันหน้าเข้าเต็นท์แล้วหันหน้าเข้าเขาเอสอีก็จะหันหน้าเข้าภูเขาตอนนี้อยู่ภูเขาใช่ไหมภูเขาอ่ะแล้วก็บอกเจ็ดภูเขามันใหญ่มากคือมันกินตั้งแต่เหนือจดใต้อ่ะไม่เอาหันหน้าขึ้นยอดภูเขาอ่ะยอดภูเขาแล้วก็ดูว่าซ้ายหรือขวาหันหน้าอยู่ไอ้ทิศซ้ายเป็นทิศอะไรมันเป็นวงกลมใช่ไหมขวา W ซ้าย S เออไปเสียงคนเดินนะเฮ้ยเดี๋ยวงับนะขวา W ซ้าย S เราก็เป็นขวา W ซ้าย S เหมือนกันก็แปลว่าอยู่ฝั่งเดียวกันสินะอยู่ไหนกันแต่ว่าไม่อยู่ซ้ายอยู่ขวากันแล้วก็ดูใช่ๆอยู่ฝั่งเดียวกันก็คืออยู่ทางขวาของภูเขาเหมือนกันฮันเตอร์มาเล่นน้ำตรงแถวบ้านเราน่าโบมีปืนหลายกระบอกอยู่ที่บ้านเจ๊ไม่เปิดก่อนเนี่ยอยากรู้ว่ามันมาทำอะไร
มาล้างมือน่ากลัวซับซิสเต็มเป็นเกมฮอลเลอร์เนี่ยโอเคถูกเติมกองไฟจนเต็มละอยู่ได้ทั้งคืนก็ถ่ายรูปไปให้ดูเรดิตเดี๋ยวไปเดบนภูเขาก็มีแต่ภูเขาเลยขาวๆมันมียอดสูงยอดต่ำมียอดสูงยอดต่ำเราเห็นทูบีแต่อยู่ไหนเอ่ยเห็นแม่น้ำไหมปูพี่ปูเดินมายังไม่เจอนะเดี๋ยวเราก็กลับก่อนก็ได้หรืออย่างไรลองหาแถวนี้ดูเผื่อจะเจอเสืออีกตัวหนึ่งไอ้นั่นอะไรทูบีตรงนั้นหมาหรือเสือหรือกวางเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้หมาเงินก็กลับกันเถอะเพราะว่าเส้นเอ็นเราต้องการเส้นเอ็นแค่หนึ่งใช่ไหมเจสเงินก็กลับเลยก็ได้กลับเมฆก็แล้วเขาเพิ่งเจอน้ำครับผมอะนี่อันนั้นไงหวัดดีไหนเอ่ยนี่นี่ฮันนะนั่นใช่ไหมนั่นเสือใช่ไหมอันไอ้อันนี้ทูบีนี่ไม่ใช่ทูบีนั่นเสือหรือว่าหมาตรงนั้นน่ะเสือนี่ทั้งหลายเดือนหมาเหรออืม หรือเสือหรือหมาทำไมทูมองทูก็มองตอนแรกว่ามองเป็นหมาโอเคกลับเตอะกลับเลยกลับเลยได้ครบแล้วแหละแต่คุ้มกับคำเนี่ยแต่ทูรู้สึกหนาวทูไปอยู่กองไฟก่อนดีกว่ารีเลือดแป๊บให้ตัวแห้งแถวนี้จะมีอีกสักตัวไหมตอบรับโอเคมีสตามินาก็กลับบ้านได้ละงั้นถ้าวิธีล่าเสือก็คือเตรียมปืนไปคนละกระบอกเนาะแล้วก็ธนูสำรองไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็ทุกคนก็คราฟบันไดกับฟาวเดชั่นไปก็น่าจะดีนะวิธีนี้ก็รับประกันว่าน่าจะฆ่าได้แต่ไปด้วยกันก็ดีกว่า
ตอนนี้ปูกลับบ้านแล้วยังเอ่ยกำลังหาทางกลับอยู่ครับผมเจอทั้งหมีทั้งหมาเลยครับผมตอนนี้ไปหนูจะไปแต่ว่าคือโอ้หมาทำไมเราไม่ใช้วิทยุหรือว่าอ๋อเกมนี้เรายังไม่มีวิทยุยังปิดเบอร์ครับปิดเบอร์ครับครับจากไหนยังไม่รู้เลยวิทยุเนี่ยผมมาเป็นตัวแทนโอ้นี่ไงแม่น้ำที่เจ็ดบอกใช่เสียงลงในเกมนี้คือไม่ว่ายังไงก็ยังเหมือนจริงฟ้าผ่าก็เหมือนจริงเฮ้ยทุกคนเหมือนเครื่องคุณแรกเราได้ช้าลงป่ะหรือตอนแรกเอาของไว้ในตัวแต่บักตายในบ้านเซอร์กิตหายแผลอันหนึ่งโอ้โหมีหมาไล่หนีไม่ทันสกินหายสเตนหาย3อือหือบักตายในบ้านเฮ้ยเส้นเอ็นเหรอเออคือถือเส้นเอ็นไว้ในตัวใช่ไหมใช่ตอนแรกจะเตรียมของทำมาแล้วไงสกินหาย1เส้นเอ็นหาย3เหลืออีกให้ผมบักตายในบ้านที่เป็นปัญหาชิบหายเลยเนี่ยตายตอนเดินขึ้นไปบนนี่เนี่ยบนกล่องไม่ขึ้นเลยไม่เดี๋ยวต้องไปหาไข่มุกใหม่ดีนะเส้นเอ็นพอดีได้9,000ห้าเก้าพอดีดีแล้วที่ยังเหลือพอดีเลยกวางมุดยิงแล้วได้อะไรนะทูยังไม่เคยยิงเลยยิงได้ไหมยังไม่เคยยิงเหมือนกันเลือด250โอ้โหไปเอาไข่มุกไม่ได้ไม่อยากทันตกไม่รู้ไม่ได้ตกไปไโอเคล้างมือให้สะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีไม่ได้เดินไปมือเก็บละอ่ะแล้วแจ้งเข้าไปได้ไม่เนี่ยบอกพี่แก้บักเลยดูเนี่ยของก็หายากจนให้บักตายนี่กันเห็นชัดๆแล้วว่า
เสือยิงได้ง่ายมากๆเลยง่ายใช่ไหมก็ฝ่าวเดชั่นตั้งบันไดตั้งแค่นั้นนะแล้วก็จบเลยใช่ไหมแล้วก็จบเลยโอเคฝ่าวเดชั่นกับบันไดก็คราบไม่ยากด้วยมีซีรีส์เหลือห้าอันจะกินเหลือหนึ่งพลังงานสาปั้นเต็มแล้วนะเร่งเต็มแล้วเดี๋ยวทูเก็บไม้เก็บอะไรไว้ในนี้อ่ะเฮ้ยไม้เหลือ38อุ้ยอ๋อพอเจตเอาไปคราฟเป็นแพ็คไม่ใช่ไม้หายไปเยอะเดี๋ยวทูต้องไปตัดไม้อีกเหรอเนี่ยใช่เพราะตอนแรกอ่ะกำลังคราฟแพทใช่ไหมคราฟแพทนี่แหละก็เลยรอจะเล่นไปเปื่อยเอาไม้มาทั้งหมดแล้วมาคราฟแพทเล่นเปื่อยปุ๊บเดินผ่านทัศน์เนี่ยไอ้กล่องที่ชาร์จเนี่ยเอาว่าไอ้เจเตอร์เนี่ยตายงานหาไม้คือของหายากในตัวแบบแต่อย่างแรกคัพเปอร์38กับแพลงจำนวนหนึ่งเดี๋ยวไม่ดูอยู่เมื่อกี้ว่าจะไปดูแต่มีคนเปิดเตาอยู่ครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวขาดสารนี่อ่ะสาหร่ายมาเรียบร้อยอ่ะเนื้อเรียบร้อยกำลังไล่ไปเอาจากบ้านไล่เลยเหรอจริงไหมแปลกทำไมเวลนี้ไม่ค่อยเห็นฮันเตอร์มาเลยเนาะนี่มันมีตรงนี้ตรงหนึ่งใส่ถอดเสื้อมันยังไม่ยอมมาบุกเลยอ่ะไม่บุกไม่พอนะเดินมาล้างมือชิวใช่งั้นแปลว่าตอนนี้เราคราฟที่เจาะขุดเจาะแร่ได้แล้วสิเจสเยอะได้ที่บอกไงเซอร์คิตไงไข่มุกใช่ไหมได้มาแล้วตอนแรกอะแล้วคือเอาใส่ไว้ในตัวหมดแล้วไงรอแค่เส้นเอ็นแล้วก็เดินอยู่เงี้ยมุดอยู่แถวๆเนี้ยมาตายตรงนี้มักตายตรงที่ชาร์จเจเตอร์ต่อให้มักตายของมันต้องอยู่หายไปครึ่งไงอ๋อเอ้ยแต่ไข่มุกมันมีชิ้นเดียวหายไปครึ่งนี้คือไข่ไม่ใช่หมายถึงว่าครับเป็นแผงวงจรเลยไงคือครับตัวอย่างเสร็จมาแล้วอ่ะจะแคปหายไปครึ่งจะแคปเหลือ20 กว่า 30 กว่าคอปเปอร์ที่เป็นแฟกเมนต์อีกเพราะจะหยิบมาแบบหยิบมาทั้งหมดไงแล้วก็จะมาครับอ๋อทีนี้เราต้องการอะไรเพื่อเอาพระเป็นที่ขุดนะเหลือแค่ไข่มุกอย่างเดียวไข่มุก4เนาะไข่มุก2เหลืออันเดียวไม่ก็2วงจรไม่ใช่เหรอใช้2เซอร์กิตใช่มันเหลืออันเดียวไงตอนนี้อ๋อก็ไข่มุก2ต้องหาในน้ำตอนคืนนี้เราโหมองไม่กล้าเอาของติดตัวเยอะเลยไม่เห็นเลยใครมุกซิเผื่อใต้นี้จะมีต้องรอเช้าทูดำแล้ว ดำกันแล้วไม่ได้แบบอยากได้อ่ะอยากรู้ว่าเครื่องขุดแร่ทำอะไรได้ แค่นั้นเองตักแมวแล้วถ้าเป็นอย่างที่กลัวก็คือโอ้โหนานแน่เดี๋ยวเว้นถ้าเกิดมันขุดลงดินไปแล้วก็แบบหาให้เราเงี้ยได้งานตากันหาให้เราเนี่ยจะดีมากน่าจะเดาว่าตอนแรกน่าจะขุดช้าแต่ว่ามีระบบการอัปเกรดแน่นอนเตียงเหรอถ้าเตียงคิดว่าทำอะไรก็ได้มั้งเพราะว่ามันใช้ผ้าเนี่ยใช่ไหมผ้าขนไก่ไม่พลังงานในการคราฟเตียงอ๋อได้การเกิดเพราะยังไงก็เดี๋ยว
มีเจเขาบอกพลังงานในการเกิดที่เตียงคือ500นะต่อ1ครั้ง500ใช่มั้ยใช่มั้ยเห็นใครบอกมานะใช่500ต่อ1ครั้งนั่นคือเดี๋ยวลองทำเตียงใช้สร้างเท่าไหร่ใช่แต่ทูตั้งทูเหมือนจำได้แล้วแหละว่ามันใช้พลังงานในการเกิดขนไก่10 570แค่นั้นเองไม่ยากเท่าไหร่ใช่ถ้างั้นก็ไปล่าไหมเดี๋ยวนะสัตว์อะไรเลเวล1เลือด180หมีไงโอ้นั่นไงเหลือแค่หาไข่มุกเนาะไข่มุกรู้แรงแล้วมันกองลงกันอยู่สามสี่เนื้อไก่ย่างใครย่างมาไม่แล้วนะนี่อ่ะเก็บละก็ต้องพรุ่งนี้แหละถึงจะไปหาได้ตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยเวลาในชีวิตจริงทุ่ม11นาทีกินข้าวกันเถอะไหมกินข้าวกันแล้วยังเพิ่งกินไปเองอ่ะเดี๋ยวโทรไปกินก่อนได้เดี๋ยวนี่จะไปงั้นโทรไปกินข้าวละบ๊ายบายโอเคครับ